นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพธัมมาเวทนาสโมสรณาติธัมโมสกัจจังโสตโพติบัดนี้จักได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาคือความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาวันนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบเป็นอย่างดีว่าเป็นพระธรรมเทศนาปรารภมาฆบูชาและกันนี้ก็ถือว่าเป็นกันสุดท้ายที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ท่านจะมาแสดงแต่ว่าเราท่านทั้งหลายก็ทราบว่าท่านสุขภาพท่านไม่ค่อยปกตินักต้องขอพักผ่อนมาจึงรับหน้าที่มาวิสัชนาเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์และความเป็นพระอรหันต์ให้สมกับวันนี้เป็นวันที่ระลึกพระอรหันต์ตามสมควรแก่สติปัญญาดังพุทธภาษิตที่ได้ยกมาเบื้องต้นว่าสัพเพธัมมาเวทนาสโมสรณาแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงรวมลงที่เวทนาความเป็นพระอรหันต์หรือไม่นั้นอยู่ที่สิ่งเดียวคือคำว่าเวทนาหรือความรู้สึกว่าความรู้สึกนี่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นพระอรหันต์หรือความเป็นปุถุชนมีบางคนเข้าใจว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องนามเป็นเรื่องนามธรรมสอนเรื่องนามอันนี้ก็ไม่ถูกจะว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องรูปก็ไม่ถูกถ้าคิดว่าศาสนาสอนเรื่องรูปหรือสอนเรื่องร่างกายอย่างเดียวนี่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาทางกายก็คือการแสวงหาปัจจัย4แล้วก็การบำรุงบำเรอด้วยกามก็เป็นการแก้ปัญหาทางร่างกายถ้าคิดว่าปัญหาเกิดจากจิตก็ต้องเจริญสมาธิให้จิตเป็นสมาธิก็เรียกว่าหมดปัญหาในทางจิตแต่แล้วมันยังมีเรื่องที่มากไปกว่านั้นอีกคือกายกับจิตนี่แยกจากกันไม่ได้นี่เราก็ทราบและกายก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสักว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นมาอาศัยกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนจิต วิญญาณด้วยเราก็เป็นเพียงสักว่าวิญญาณธาตุก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เมื่อรูปกับนามนี่ทำงานร่วมกันรูปกับนามทำงานร่วมกันเช่นเมื่อตาเห็นรูปเกิดจักขุวิญญาณการรวมกันของธรรม3ประการนี้เรียกว่าผัสสะ ที่ผัสสะเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกเมื่อหูกับเสียงถึงกันก้าวเกิดโสตวิญญาณคือรูปกับนามหูกับเสียงเป็นรูปโสตวิญญาณเป็นนาม
ถึงกันข้าวก็เรียกว่าปัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเมื่อจมูกกับกลิ่นซึ่งเป็นรูปถึงกันข้าวเกิดฆานวิญญาณซึ่งเป็นนามก็เรียกว่าปัสสะเมื่อลิ้นกับรสซึ่งเป็นรูปถึงกันข้าวชิวหาวิญญาณเป็นนามทั้งหมดนั้นเรียกว่าปัสสะเมื่อกายกับโผฏฐัพพะถึงกันข้าวเกิดกายวิญญาณตรงนี้เรียกว่าปัสสะเมื่อใจกับธรรมารมณ์ถึงกันข้าวเกิดมโนวิญญาณอันนี้ก็เรียกว่าปัสสะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธของเรานี่ไม่ได้เน้นไปที่กายไม่ได้เน้นไปที่จิตหรือไม่ได้เน้นที่รูปไม่ได้เน้นที่นามแต่เมื่อรูปกับนามทำหน้าที่ร่วมกันเป็นขณะขณะเรียกว่าปัสสะแล้วเกิดเวทนาตรงนี้เรียกความรู้สึกมันความรู้สึกจริงไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของรูปไม่ใช่เรื่องของนามแต่เป็นการทำงานร่วมกันของรูปกับนามเป็นขณะขณะที่เราเรียกว่าปัสสะแล้วเกิดเวทนาที่ความรู้สึกนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญพระพุทธองค์ตรัสว่าเราเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อไม่เพลินในเวทนาคือจะเจริญอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเอาชนะความรู้สึกเพราะงั้นในเรื่องของความรู้สึกนี่จึงเป็นที่รวมของทุกสิ่งเรายังพูดว่าเมื่อตาได้เห็นแล้วจึงรู้สึกว่าเมื่อได้ยินเสียงแล้วจึงรู้สึกว่าเมื่อได้กลิ่นแล้วจึงรู้สึกว่าเมื่อชิมรสแล้วจึงรู้สึกว่าเมื่อกายได้สัมผัสแล้วจึงรู้สึกว่าเมื่อใจได้นึกแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อใจได้คิดแล้วก็รู้สึกว่าอันตั้ง6ทางนั้นไปรวมอยู่ที่ความรู้สึกแม้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเหนือดีเหนือชั่วก็ถ้าว่ากันโดยจริงแล้วก็เอาความรู้สึกนั่นแหละเป็นเครื่องวัดจะเราได้วิสัชนากันมาตั้งแต่กลางวันแล้วว่าเรื่องดีเรื่องชั่วและเนื้อดีเนื้อชั่วเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดคนธรรมดาโดยตัวไปก็เอาความรู้สึกเป็นเครื่องวัดถ้ารู้สึกว่าอร่อยสวยอร่อยนิ่มนวลหรือว่าหอมอันนี้เป็นต้นก็ถือว่าดีถ้าไม่สวยไม่เพราะไม่หอมไม่อร่อยไม่นิ่มนวลก็ถือว่าไม่ดีเอาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องวัดว่าดีชั่วหรือเหนือดีเหนือชั่ว สังเกตได้ว่าคนไทยเรานี่เวลามีความรู้สึกก็จะพูดออกไปจากจิตใจหรือความรู้สึกในภายในไม่ได้พูดว่าเรามีกิเลสชื่อนั้นชื่อนี้ไม่ได้พูดว่าฉันโลภแล้วนะฉันโกรธแล้วนะฉันหลงแล้วนะหรือว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาบาลีเป็นการสื่อความหมายในการพูดจาเราจะบอกออกไปทีเดียวว่ากลุ้มใจจริงเว้ยเป็นทุกข์ใจจริงดีใจจริงชื่นใจจริงพอใจจริงเสียใจจริงดีใจจริงอันนี้เป็นต้นคือพูดไปจากจิตใจที่รู้สึกนั่นควายว่ากลุ้มใจจริงอันนี้ก็เป็นขวายไม่ดีทุกข์ใจจริงตรมใจจริงน้อยใจจริงอันนี้เป็นขวายไม่ดีแต่กว่าชื่นใจจริงพอใจจริงสบายใจจริงนี่ก็เป็นฝ่ายดีนั้นในบางครั้งเราก็พูดฝ่ายที่เป็นทุกขเวทนาบางครั้งก็พูดฝ่ายที่เป็นสุขเวทนาแต่อทุกขกับสุขเวทนานี่ก็ปนกันอยู่แต่มันก็มีการที่เอาเนื้อดีเนื้อชั่วได้ก็มีเหมือนกันเช่นเราพูดว่าโล่งใจจริงคำว่าโล่งใจจริงเนี่ยมันแสดงถึงความไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอะไรอยู่ในจิตก็เรียกว่าโล่งใจจริงจะเรียกว่าอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วในสักขณะหนึ่งก็ยังได้ว่าโล่งใจจริงแม้ว่าดีใจจริงเสียใจจริงเนี่ยก็ยังไม่ว่างดีใจเสียใจก็ยังไม่ว่างพอใจไม่พอใจนี่ก็ยังไม่ว่างแต่ว่าโล่งใจเนี่ยว่างความโล่งนั้นแสดงถึงความค
ความว่างแต่ก็มีสติสัมปชัญญะในขณะที่บอกว่าโล่งใจเนี่ยไม่ใช่เป็นคนใจลอยหรือว่าเป็นคนคิดนึกอะไรไม่เป็นทีนี้ทางที่จะให้ถึงการไม่เพลินในเวทนาหรือพูดกันอย่างอุปมาว่าเอาชนะเวทนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเจริญอริยมรรคมีองค์8ก็จะเป็นทางให้ถึงการเอาชนะเวทนาขั้นตอนนี้ก็จะได้พูดถึงอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นธรรมะสำคัญที่สุดเรียกว่าเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งหมดก็ได้พระพุทธองค์ตรัสอริยมรรคมีองค์8ได้ในฐานะต่างๆกันซึ่งท่านทั้งหลายก็ไปค้นคว้าหาอ่านได้แม้ในเรื่องอริยสัจจากพระโอษฐ์ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็ได้แสดงอริยมรรคมีองค์8ไว้ทั้งหมดอย่างละเอียดและพิสดารขอให้ไปหาอ่านกันเองอริยมรรคมีองค์8นั่นคือการกระทำหรือการปฏิบัติที่ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งหมดของมนุษย์ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูเองว่าคนเรานั้นไม่มีอะไรเกินไปกว่าร่างกายวาจาจิตแล้วก็ทิฏฐิความเห็นทุกคนมีกายมีวาจามีจิตแล้วก็มีทิฏฐิความเห็นความเข้าใจในการดำเนินชีวิตประการแรกเราก็จะเห็นว่าเรานี่มีใจยืนโรงใจนี่มีอยู่ทุกคนก็มีใจมีวาจามีกายและมีการเลี้ยงชีวิตเพื่อให้ร่างกายรอดได้ในอริยมรรคมีองค์8จะสังเกตว่าใช้วาจานี่มาก่อนกายวาจาแล้วก็กายก็สัมมาวาจาก่อนสัมมากัมมันตะเป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมวาจามาก่อนกายก็ในศีล5นั้นเอากายมาก่อนวาจาก็ที่1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังเนี่ยก็เป็นเรื่องของกายข้อที่2อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังก็เป็นเรื่องของกายข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังนี่ก็เป็นเรื่องของกายวาจาไปอยู่ข้อที่4ว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวาจาไปอยู่หลังกายในกุศลกรรมบทก็กายก็มาก่อนวาจาแต่ทำไมในอริยมรรคมีองค์8สัมมาวาจามาก่อนสัมมากัมมันตะนี่ก็น่าคิดว่าในเรื่องศีล5นั้นท่านเรียงไว้ตามลำดับของจากข้างนอกไปหาก้าวไปสู่ข้างในหรือว่าเรียงไว้เป็นหลักวิชาจะในอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นตัวปฏิบัติเรียงการกระทำของลำดับขั้นตอนแห่งการกระทำเราจะเห็นว่าเอาใจวาจากายคือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะแต่เรียงไว้อย่างใจวาจากายแล้วก็การเลี้ยงชีวิตคือสัมมาอาชีวะคำว่ากัมมันตะแปลว่าที่สุดแห่งการกระทำอันตะแปลว่าที่สุดกรรมก็คือการกระทำกัมมันตะแปลว่าที่สุดแห่งการกระทำพฤติกรรมของมนุษย์นี่มีใจเป็นเบื้องต้นใจมาก่อนมีใจเป็นเบื้องต้นมีวาจาเป็นท่ามกลางและมีกายเป็นที่สุดคือกัมมันตะนั่นแปลว่าที่สุดของการกระทำก็เลยเรียงว่าใจวาจากายแล้วการเลี้ยงชีวิตเพื่อให้ร่างกายรอดได้นี่เป็นมีอยู่ทุกคนมีอยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะคนเราเนี่ยก็มีใจมีวาจามีกายและมีการเลี้ยงชีวิตคือมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่มีกันอยู่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมหรือเป็นการกระทำที่ยืนโรงอยู่ใจวาจากายอาชีวะน่าจะไปท่องกันให้ขึ้นใจว่าเรามีใจวาจากายอาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตให้รอดได้เนี่ยอยู่ทุกคนทีนี้ใจวาจากายอาชีวะปกติมันก็เป็นของกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วใจก็กลางกลางวาจาก็กลางกลางกายก็กลางกลางการเลี้ยงชีวิตก็เป็นเรื่องกลางกลางที่ต้องทำแม่โดยสัญชาตญาณใจก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิด
วาจาก็มีการพูดจาแม้ว่าจะเป็นบ้ายพูดไม่ได้บางทีก็ยังเขียนหนังสือหรือให้สัญเครื่องหมายอย่างอื่นแทนการพูดก็ยังมีแล้วก็มีกายก็มีการกระทำทางกายมีการเลี้ยงชีวิตให้ร่างกายรอดได้เนี่ยเป็นเรื่องกลางๆไม่ดีไม่ชั่วแต่มันแล้วแต่ว่าอะไรเป็นตัวนำก็คือแล้วแต่ว่าทิฏฐิจะเป็นตัวนำคนเรานั่นทำอะไรตามอำนาจของทิฏฐิหรือความเห็นมีบางคนก็บอกว่าคนเราถือศาสนาต่างกันเพราะความเชื่อต่างกันในโรงเรียนเราก็เรียนกันอย่างนี้คนเราถือศาสนาต่างกันเพราะความเชื่อต่างกันจะมามีความคิดว่านี่เป็นความคิดจากที่คนที่เขาถือศาสนาแห่งศรัทธาหรือความเชื่อเป็นหลักถ้าพูดอย่างเราต้องพูดว่าคนเราถือศาสนาต่างกันเพราะความเห็นต่างกันมันคงจะไม่ใช่เพราะความเชื่อต่างกันเพราะเราบังคับให้ใครเชื่อกันไม่ได้แล้วก็ต้องมีความเห็นขึ้นมาก่อนแต่ถ้าใช้ว่าความเชื่อก็ได้เหมือนกันคือเห็นแล้วก็เชื่อหรือบางคนว่าเชื่อแล้วก็เห็นเราไปคิดดูกันเราเองว่าอะไรที่มันจะเป็นเรื่องใกล้เคียงความจริงคนเราถือศาสนาต่างกันเพราะความเชื่อต่างกันหรือเพราะว่ามีความเห็นต่างกันตกลงว่าคนเรานั้นจะทำอะไรก็ตามไปตามอำนาจของทิฏฐิหรือความเห็นความเข้าใจความรู้ความเข้าใจเนี่ยนั่นก็มีเลยมีทิฏฐิเป็นตัวนำทิฏฐิเป็นตัวนำใจวาจากายและการเลี้ยงชีวิต4แล้วก็มีทิฏฐิเป็นตัวนำก็เป็น5ทีนี้ในทางศาสนาทิฏฐิมันก็มีอยู่2ทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิแต่ความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิไอ้ใจก็เป็นสัมมาสังกัปปะวาจาก็เป็นสัมมาวาจากายก็เป็นสัมมากัมมันตะการทำหน้าที่เลี้ยงชีวิตก็เป็นสัมมาอาชีวะสำคัญมันต้องเจริญสัมมาทิฏฐินี้ให้มีขึ้นมันจะได้เป็นตัวนำใจวาจากายและการเลี้ยงชีวิตไปสู่ทางที่ถูกต้องเพราะกันในทางศาสนาจึงสรรเสริญสัมมาทิฏฐิว่าใครเจริญสมาทานสัมมาทิฏฐิแล้วจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงคือสัมมาทิฏฐิคือรุ่งอรุณของวันหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสว่างไสวความถูกต้องสัมมาทิฏฐิแปลว่าความมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี่ก็มีอยู่หลายระดับหลายชั้นแต่ในเรื่องอริยสัจมีความเห็นถูกต้องเรื่องทุกข์กับการดับไม่เหลือแห่งทุกข์มีความเห็นถูกต้องว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือเห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเราจะเห็นอย่างไรนี่ธรรมาจะได้แสดงในตอนหลังและเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่ความยากจนหรือโรคภัยไข้เจ็บไม่รู้หนังสือเหมือนที่พูดกันเวลานี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ความทุกข์นั้นมาจากตัณหาตัณหานี่มีอยู่สัก3อย่างคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหานี่คือความต้องการจะเกี่ยวข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือว่าได้เกี่ยวข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่เป็นการเกี่ยวข้องด้วยจิตที่ลุ่มหลงมัวเมาอย่างกามตัณหานั่นแปลว่าการความต้องการด้วยความโง่เขลาความต้องการด้วยความโง่ความต้องการด้วยอวิชชาเราเรียกว่าตัณหาถ้าต้องการด้วยสติสัมปชัญญะหรือต้องการด้วยวิชชานี่ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความปรารถนาความใฝ่ฝันความต้องการที่ถูกต้องก็เป็นเรื่องขององค์มรรคไปแต่ถ้าต้องการด้วยความโง่ต้องการด้วยอวิชชาถึงเรียกว่าตัณหากามตัณหาคือความต้องการจะเกี่ยวข้องหรือได้เกี่ยวข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายด้วยจิตใจที่ลุ่มหลงมัวเมาอย่างกามท่านวิธีที่จะไม่มีกามตัณหาก็ต้องถ้าจำเป็นจะเกี่ยวข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ก็เกี่ยวข้องด้วยจิตใจที่ปกติเพียงเพื่อทำหน้าที่ไปตามหน้าที่ด้วยจิตใจที่ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมาอย่างกามก็จะไม่มีกามตัณหาก็ไม่จะไม่เป็นทุกข์ส่วนภวตัณหานั่นคือความต้องการจะมีต้องการจะเป็นหรือได้มีได้เป็นในสถานะต่างๆด้วยจิตใจที่ลุ่มหลงมัวเมาอย่างพบในความว่าต้องการจะมีต้องการจะเป็นหรือได้มีได้เป็นอยู่ในสถานะต่างๆในตำแหน่งในยศถาบรรดาศักดิ์หรือในความเป็นอะไรก็ตามตามสถานภาพนั้นๆน่ะแต่ว่าด้วยจิตใจที่ลุ่มหลงมัวเมาอย่างพบด้วยความมีความเป็นวิธีที่จะไม่มีภวตัณหาถ้าต้องการจะมีต้องการจะเป็นในสถานะต่างๆแล้วก็ให้มีให้เป็นด้วยจิตใจที่ปกติเพื่อทำหน้าที่เห็นว่าควรทำก็ทำเห็นว่าควรจะรับตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายก็ทำด้วยสติสัมปชัญญะเหมือนท่านทั้งหลายก็ได้เห็นแล้วเมื่อวานนี้พระเดชพระคุณเขาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตท่านก็รับตามหน้าที่ด้วยจิตใจที่ไม่ต้องมีภวตัณหาก็ทำได้ไม่ได้หมายความว่าให้ปฏิเสธสิ่งสมมติโลกทั้งหลายนี่ก็เมื่ออยู่ร่วมกันก็มีได้เป็นได้แต่มีหรือเป็นด้วยจิตใจที่ไม่ลุ่มหลงมัวเมาหรือว่าไม่มีภวตัณหา ส่วนวิภวตัณหานั่นตรงกันข้ามเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาหรือว่าต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการหรือเขาให้มีให้เป็นแต่เราไม่ต้องการมีไม่ต้องการจะเป็นแต่ด้วยจิตที่โกรธขัดเคืองเสียเช่นว่าประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วเรารู้สึกว่าอึดอัดขัดใจโกรธเคืองหรือว่าต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการก็โกรธเคืองหรือว่าเขาให้เรามีให้เราเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่เราไปโกรธโมโหหงุดหงิดรำคาญก้าวนี่ก็ไปเหตุได้เกิดทุกข์ทั้งนั้นท่านวิธีทำให้มีวิภวตัณหาก็คือเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจก็มีจิตปกติให้ก็แก้ไขไปแก้ไขปัญหาไปเมื่อต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการก็มีจิตใจปกติแก้ไขปัญหาไปหรือว่าเขาให้มีให้เป็นแต่เราเห็นว่าไม่ควรมีไม่ควรเป็นก็ปฏิเสธชี้แจงเหตุผลไปตามด้วยจิตใจปกติก็ไม่มีวิภวตัณหาก็สบายดีจะลงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การมาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิมองเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากเหตุอย่างอื่นแต่มาจากตัณหาอันนี้ในกรณีของอริยสัจจัดว่าความทุกข์มาจากตัณหาในที่อื่นอาจจะจัดว่าความทุกข์มาจากอุปาทานในเบญจขันธ์อย่างหนึ่งก็ความทุกข์มาจากกิเลสเป็นเรื่องของกรรมว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมนะครับเป็นวิบากบางทีก็ว่าความทุกข์มาจากกิเลสทีความทุกข์มาจากอุปาทานแต่ในที่นี้ว่าความทุกข์มาจากตัณหาสรุปว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาทิฏฐิที่รู้ว่าอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อันวิธีปฏิบัติก็ต้องไม่มีตัณหาในการดำเนินชีวิตไม่มีกิเลสไม่มีอุปาทานเนี่ยตัวนี้เป็นตัวทิฏฐิในการเห็นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นทิฏฐิเห็นว่าเป็นเพียงกระแสอิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นตัวนำเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำให้ใจวาจากายอาชีวะเป็นไปในทางที่ถูกต้องทีนี้เมื่อสัมมาทิฏฐินำไปอย่างนี้แล้วสัมมาทิฏฐินำใจวาจากายอาชีวะไปถูกต้องแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หนักแน่นมั่นคงพ
นำไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เลิกละเสียกลางคันหรือเฉยใช้ออกไปทางหนึ่งทางใดได้อีกเพราะกำลังไม่พอก็เลยมีอีก3ตัวข้างหลังเนี่ยมาคอยประคับประคองคอยผลักดันคอยหนุนเนื่องให้ใจวาจากายและอาชีวะเป็นไปตามที่สัมมาทิฏฐิต้องการก็คือมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเข้ามาคอยเป็นตัวควบคุมคอยผลักดันให้เดินไปข้างหน้าตามที่สัมมาทิฏฐิลากจูงไปสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้ใจวาจากายอาชีวะเป็นไปตามที่สัมมาทิฏฐิต้องการสัมมาสมาธิแปลว่าแน่วแน่ไม่ยอมหลีกเลี่ยงไม่ยอมบิดพลิ้วตั้งใจแน่วแน่ว่าจะให้เป็นไปตามที่สัมมาทิฏฐิต้องการส่วนสัมมาสติก็คือไม่ให้เผลอไปเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกก็หมายความว่าตั้งใจแน่วแน่ไม่ให้เผลอส่วนสัมมาวายามะก็คือเมื่อทำอย่างนี้มากเข้าก็เป็นความเพียรเป็นสัมมาวายามะคือตั้งใจแน่วแน่ไม่ให้เผลอตั้งใจแน่วแน่ไม่ให้เผลอที่จะเป็นไปตามที่สัมมาทิฏฐิต้องการนั้นเราก็ได้อริยมรรคมีองค์8ครบคือ4ตัวแรกที่ยกมาตั้งเอาไว้ก่อนก็คือใจสังกัปปะวาจากัมมันตาอาชีวะ4อย่างนี้ยืนโรงอยู่ทุกคนแล้วก็มีสัมมาทิฏฐินำไปข้างหน้ามีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิผลักดันอยู่ข้างหลังจึงกลายเป็นกองทัพที่มีทั้งกองหน้ากองกลางและกองหลังคอยประคับประคองให้ใจวาจากายอาชีวะเป็นไปในทางที่ถูกต้องเรียกว่า1คือสัมมาทิฏฐิแล้ว4คือใจวาจากายอาชีวะแล้วก็3สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ1 4 3เดี๋ยวใครไปซื้อไว้ซะอีกอันหนึ่งนั้นสัมมาทิฏฐินำไปข้างหน้าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะตามไปแล้วก็คอยผลักดันก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมองเห็นว่า1 4 3มันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของชีวิตทีนี้พูดอีกอย่างหนึ่งพูดว่าประกอบด้วยคนเรานี่ประกอบด้วยกายกับจิตประกอบด้วยกายกับจิตอันนี้พูดอีกแบบหนึ่งพูดถึงกายก่อนกายก็มีวาจากัมมันตาอาชีวะนี่คือกายมี3งั้นมีกายกับจิตกายมี3คือวาจากัมมันตาอาชีวะนี่คือเรื่องของกายทีนี้ส่วนจิตนั่นจิตมีทำหน้าที่2อย่างคือ1จิตที่ประกอบอยู่ด้วยสมาธิจิตที่ทำงานอย่างสมาธิกับจิตที่ทำงานด้วยสติปัญญาอย่างสติปัญญาที่ว่าจิตประกอบด้วยสมาธิจิตประกอบด้วยปัญญาจิตประกอบด้วยปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนี่เป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญานำไปข้างหน้านั่นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี้นำไปข้างหน้าส่วนจิตที่ประกอบด้วยสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้อยู่ข้างหลังนี่เราบอกว่ากายกับจิตกายมี3สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นเรื่องกายส่วนจิตนั้นมีอยู่จิตทำหน้าที่2อย่างคือจิตที่ทำหน้าที่อย่างปัญญาเรื่องของปัญญาก็แค่ว่าเป็นเรื่องของจิตแต่ทำหน้าที่อย่างปัญญาคือมีความเห็นถูกต้องมีการดำริคิดที่ถูกต้องเนี่ยนำไปข้างหน้าส่วนจิตที่ประกอบด้วยสมาธิคอยควบคุมอยู่ข้างหลังอันนี้ก็เป็น2 3 3 2 3 3อันนี้ไม่ใช่ว่าต่อไปนะ2 3 3 2ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมา
สังกัปปะนี่จิตที่ประกอบด้วยปัญญา2แล้วก็กายวาจากัมมันตะอาชีวะแล้วก็3ตัวข้างหลังเป็นจิตที่ประกอบด้วยสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไอ้2 3 3รู้สึกว่าจะใช้กันมากกว่า1 4 3 2 3 3ก็คือปัญญา2ศีล3สมาธิ3เนี่ยก็สมกล้อกันอย่างนั้นอันนี้คือตัวปฏิบัติทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าตัวนำเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นมิจฉาหมดเพิ่มพอมิจฉาทิฏฐิอย่างเดียวก็เป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมันย่อมตั้งใจมั่นเหมือนกันแต่ตั้งใจมั่นเพื่อที่จะทำชั่วฉันว่าสัมมาฉันมิจฉาทิฏฐิบอกว่าเราจะต้องไปขโมยของเขาเนี่ยสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิบอกว่าต้องขโมยให้ได้ตั้งใจแน่ๆต้องขโมยให้ได้สัมมาสติมิจฉาสติก็ทำหน้าที่คือไม่ให้เผลอเลยเหยียบสังกะสีก็ไม่มีเสียงดังไม่ได้จะไปขโมยของเขาเนี่ยสติก็เป็นมิจฉาสติไปที่วายามะความเปลี่ยนก็เปลี่ยนในการทำความชั่วใจก็ดำริชั่ววาจาก็พูดชั่วกายก็ทำชั่วอะไรก็ชั่วผิดไปหมดนี่เพราะว่ามิจฉาสมาอมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวนำทีนี้ไอ้ทิฏฐินี่มิสมาสมาทิฏฐิจะเกิดได้อย่างไรเนี่ยก็โดยการคบกับบัณฑิตฟังธรรมจากบัณฑิตท่านทั้งหลายก็ศึกษาอ่านหนังสือฟังธรรมจากบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้ามีพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยหรือกับบัณฑิตทั้งหลายที่รู้ธรรมะเนี่ยก็เรียกว่าฟังธรรมจากบัณฑิตในก่อนอันที่สองโยนิโสมนสิการคือตามใจโดยแยบคายตามเหตุตามผลของสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆของสิ่งทั้งหลายก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ในที่หนึ่งตรงตัดไปอย่างนั้นตกลงว่าใจวาจากายและการเลี้ยงชีวิตของเรานี้จะต้องให้มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำเมื่อสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ไม่ให้เผลอที่จะบังคับประคับประคองให้เป็นไปตามที่สัมมาทิฏฐิต้องการเนี่ยคือการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ในที่หนึ่งต้องตัดว่าสมาธิวิปัสสนาแทนอริยมรรคมีองค์8ว่าตัวข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ได้แก่สมาธิวิปัสสนากระดังที่มาได้แสดงไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าคนเรานั่นมีกายกับจิตกายคือวาจากัมมันตะอาชีวะนี่เป็นเรื่องกายส่วนจิตทำหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งทำหน้าที่อย่างสมาธิก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสองทำหน้าที่อย่างปัญญาหรือวิปัสสนาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิส่วนกายยังอยู่ตรงกลางเพราะงั้นเมื่อมีวิปัสสนาก็มีสมาธิหรือมีสมาธิอยู่ข้างหลังวิปัสสนาอยู่ข้างหน้าไอ้กายก็เป็นไปถูกต้องนั่นจึงตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8จึงตรัสสมาธิวิปัสสนาแทนอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่ามีทั้งสมามีวิปัสสนานำไปข้างหน้ามีสมาธิตามมาข้างหลังกายก็ไม่ไปไหนเสียเราต้องย่อมทำถูกต้องแน่ถึงท่านมักจะพูดว่าเรื่องศีลของกายนั้นมีมาแล้วตั้งแต่ต้นก็ถือว่าศีลนั้นเป็นสิ่งที่มีแล้วโดยพื้นฐานแต่ขอให้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไปอย่างวิปัสสนาแล้วให้สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นไปอย่างสมาธิ
จึงกล่าวว่าสมาธิวิปัสสนาแต่อริยมรรคมีองค์8ก็ได้นี่ตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติก็ปฏิบัติลงไปที่กายจิตและทิฏฐิดังที่ได้กล่าวในสัมมาสตินั่นแหละเป็นตัวปฏิบัติที่มีสติอยู่ตลอดเวลาในกายในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมด้วยสติจึงเป็นตัวปฏิบัติเพื่อการเห็นลงไปจริงๆเห็นด้วยสติเรียกว่าเห็นกันด้วยสติขออาจารย์ทั้งหลายลองดูเข้าไปในกายนี้ลองเห็นเข้าไปในกายนี้คือเห็นลงไปบนลมหายใจก็ได้หรือเห็นไปในอริยบทต่างๆก็ได้เมื่อสติไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไปอยู่ที่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเห็นกายในกายนั้นถ้าเห็นลงไปด้วยสติคือสติไปจดจ่ออยู่ที่กายเช่นว่าเมื่อหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยสติไปตามดูลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อสติไปอยู่ที่ลมหายใจนั่นก็จะไม่เผลอไม่มีสติส่วนไหนอีกที่จะมาคิดว่านี่คือเราเพราะว่ามันจะไปจดจ่ออยู่ในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันในสิ่งสองสิ่งนี้มันเป็นไปยากเพราะงั้นเมื่อเรามีสติจดจ่ออยู่ที่กายเนี่ยเอาสติไปจดจ่ออยู่ที่กายจนกระทั่งว่ากายระงับจากจิตใจที่โยกโกรงเพราะหายใจถี่บ้างอะไรบ้างเนี่ยจนกระทั่งว่ากายนั้นหลับงับหรือว่าเรารู้อิริยาบถทั้งหลายในการเคลื่อนไหวในการจับในการช่วยอันนี้ก็เรียกว่าเห็นกายในกายอย่างสมาธิแต่ถ้าดูเข้าไปอีกก็เห็นว่ามันเป็นแต่เพียงกายดูเข้าไปอีกมันก็เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูเข้าไปอีกมันก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นกายนี้ด้วยความเป็นตัวเราของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นกายในกายอย่างวิปัสสนาก็ให้ดูเข้าไปดูเข้าไปที่กายเนี่ยจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงจึงไม่มีสติส่วนไหนที่เผลอสติให้รู้สึกว่าเป็นเราเพราะว่าสติทั้งหมดไปอยู่ที่กายไอ้ความรู้สึกว่าเป็นเรานี่เกิดขึ้นเพราะความเผลอสติหมายความว่าไม่มีสติไปจดจ่ออยู่ที่กายเผลอสติพอเผลอสติก็ลอยลอยพอลอยลอยความรู้สึกว่ากูหรือของกูก็เกิดขึ้นเพราะความเผลอสติความรู้สึกว่าเราอะไรของเราเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีสติอยู่ที่กายถ้าสติจดจ่ออยู่ที่กายก็ไปเห็นกายว่าไม่ใช่กายของเราความรู้สึกว่าเรานี่มันก็ไม่มีขึ้นเพราะความรู้สึกว่าเรานั้นเกิดขึ้นเพราะความโง่เดินเซ่อๆเผลอๆอย่างนี้มันก็เกิดคำว่ากูขึ้นมาตามความเคยชินความเคยชินว่ากูเนี่ยเราปลูกฝังกันมาตั้งแต่เล็กๆว่านี่คือกูแต่เดี๋ยวนี้เรามีสติไปอยู่ที่กายก็เห็นว่ากายนั้นไม่ใช่กูเป็นกายก็เป็นของธรรมชาติไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปทีนี้อันต่อมาก็คือเวทนาเช่นว่าเวลามีความเจ็บที่หัวเข่าอย่างนี้ก็ให้สติไปอยู่ที่ความเจ็บดูเข้าไปที่ความเจ็บดูเข้าไปถ้าดูจนกระทั่งว่าความเจ็บมันระงับก็เรียกว่ามันเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาอย่างสมาธิดูเข้าไปอีกมันก็สักว่าเป็นความเจ็บดูเข้าไปก็จะเห็นว่ามันเป็นแต่เพียงความเจ็บอันหนึ่งเพียงค่อยๆหายไปไม่ได้เป็นความเจ็บของเราไม่ได้ไปจึงไม่ยึดถือความเจ็บนั้นว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้ก็แสดงว่าสติมันไปอยู่ที่ความเจ็บมันก็เห็นว่าความเจ็บนั้นไม่ใช่ของเราเหมือนเราไปยืนดูอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเช่นไปยืนดูไอ้งูกินเขียดอย่างเงี้ยยืนดูก็เราไม่ได้คิดว่าเรามายืนดูอยู่เพราะว่าสติไปอยู่ที่ข้างนอกสติไปอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียในกรณีนี้สติไปอยู่ที่เวทนาที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสติไปอยู่ที่เวทนาก็ไปเรียนรู้เรื่องเวทนาอยู่ถ้าทำเวทนาให้ระงับก็เรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาอย่างสมาธิแต่ถ้าเห็นว่าเวทนานั้นสักว่าเวทนาไม่ใช่ของเราจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้นอันนี้ก็เป็นวิปัสสนา
บางทีกูนี่ตัวกูของกูมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะยึดถือเวทนาด้วยความเผลอสติเดี๋ยวนี้สติไปอยู่ที่เวทนาก็เห็นชัดว่าเวทนานั้นไม่ใช่ของเราท่านทั้งหลายเราไปสังเกตดูเถิดเวลาเจ็บเนี่ยเราดูที่ความเจ็บมันเลยไม่มีอะไรเชื่อมโยงระหว่างความเจ็บนั้นกับความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราก็เห็นว่าความเจ็บนั้นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วก็ค่อยจางหายไปจึงไม่โกรธไม่ขัดเคืองคนที่โกรธขัดเคืองนั้นเพราะว่าไม่ได้มีสติอยู่ที่เวทนาไม่เห็นเวทนาตามที่เป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเขาเผลอสติเขารู้สึกว่าโล่งๆว่างๆก็เลยคิดว่ากูเจ็บฉันเจ็บขึ้นมาดังการเอาสติไปอยู่ที่เวทนาและทำเวทนาให้ระงับก็เป็นการเห็นเวทนาในเวทนาอย่างสมาธิแต่ถ้าเห็นว่าเวทนานั้นก็สักว่าเวทนาไม่ใช่ของเราเป็นการเห็นด้วยสติเนี่ยไม่ใช่การคิดนึกเอาอย่างนี้ขอให้ไปอยู่ที่เวทนาจริงๆก็จะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้นอันนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาทีนี้จิตก็เหมือนกันจิตไม่ว่ามันจิตจะเสวยความรู้สึกยังไงเสวยอารมณ์ยังไงก็ตามไม่ว่าโลภโกรธหลงหรือว่ามีนิวรณ์อะไรอยู่ดูเข้าไปเห็นเข้าไปถ้าทำให้มันระงับเสียก็เรียกว่าเป็นสมาธิแต่ถ้าเห็นชัดลงไปว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นแต่เพียงการกระทำของจิตอันใดอันหนึ่งก็มายึดมั่นถือมั่นจิตนั้นว่าเป็นของเราส่วนเห็นธรรมในธรรมนั่นก็คือเห็นความไม่เที่ยงความจางกลายความดับความสลัดคืนก็ในรูปในกายในเวทนาในจิตนั่นเองฉันดูกายเนี่ยก็เห็นดูเข้าไปก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวเราของเราดูจิตก็เห็นความไม่ดูเวทนาก็เห็นความไม่ใช่ตัวเราความไม่เที่ยงดูจิตดูเวทนาก็เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่ามีเห็นธรรมในธรรมคือเห็นความไม่เที่ยงความจางกลายความดับแล้วก็ความสลัดคืนที่มีในกายในเวทนาในจิตเพราะว่ากายเวทนาจิตนั่นแหละก็คือโลกนั่นเองโลกทั้งหมดทั้งปวงข้างนอกนั้นมันจะมีผลแก่เราต่อเมื่อเราไปรู้สึกนำเข้ามาสู่ความรู้สึกแต่เดี๋ยวนี้เห็นชัดอยู่ว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เราความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่เรา เป็นเพียงความรู้สึกนี่แหละคืออุบายในการพรากความรู้สึกว่าตัวเราของเราเสียด้วยการให้มีจิตมาอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาอยู่ที่จิตเมื่อจิตมาอยู่ที่กายก็จะเห็นเรียนรู้เรื่องกายพอจิตใจมาจดจ่อเรียนรู้เรื่องกายก็ไม่มีจิตตัวไหนเผลอให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเราก็เป็นการเรียนเรื่องกายไปความรู้สึกนั้นก็เป็นเพียงธรรมชาติมาเห็นกายในกายตามที่มันเป็นจริงพอมาเรียนเวทนาอยู่ศึกษาเวทนาอยู่ก็ไม่ยึดมั่นว่าเวทนาเป็นของเราอันนี้เรียกว่าเห็นโลกด้วยสติเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างด้วยสติไม่ใช่เห็นด้วยการคิดนึกแต่แน่นอนเราต้องรู้ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยโดยการศึกษาปริยัติแน่แต่ว่าตัวปฏิบัติจริงๆนั้นดูเข้าไปที่กายที่เวทนาที่จิตในขณะหนึ่งหนึ่งที่เราต้องการจะดูนั่นแหละดูเข้าไปที่กายก็กายก็ไม่ใช่เราเพราะว่าสติมันไปอยู่ที่กายมันจึงไม่มีสติไหนมาคิดว่าเราก็สติก็ไปอยู่ที่กายไปอยู่ที่เวทนาสติก็ไปอยู่ที่เวทนาซึ่งไม่ใช่เวทนาของเราเป็นธรรมชาติจึงไม่มีสติส่วนไหนมาคิดว่านี่คือเราจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ที่จิตก็เรียนรู้เรื่องจิตนี่ก็มายึดมั่นถือมั่นในจิตโดยไม่ต้องคิดว่าเป็นเรานี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะมีสติเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมแล้วก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจออกเสียอันนี้ก็จะเป็นการอยู่เหนือดีเหนือชั่วเป็นพระอรหันต์กันที่ตรงนี้เองก็หมายความว่ามีสติทุกเมื่อเห็นกายในกายเห็นเวทนาเห็นในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอยู่ด้วยสติ
สติก็คือการจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราให้เกิดขึ้นได้อีกพระกันตีพุทธเจ้าตรัสว่าสุญญโตโลกังอเวกกัสสุโมกราชะตตาสโตดูก่อนโมกราชะท่านจงมีสติเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างคำว่าเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างด้วยสติหมายความว่าเมื่อสติเห็นเข้าไปในกายเวทนาจิตธรรมเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเห็นด้วยสติสัมปชัญญะไม่ยึดมั่นถือมั่นมีค่าเท่ากับไม่ได้เห็นมีค่าเท่ากับว่ากายไม่มีเวทนาไม่มีจิตไม่มีอะไรก็ไม่มีไปหมดเมื่อตาเห็นรูปเห็นด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยมีค่าเท่ากับว่าไม่ได้เห็นตาก็ไม่มีรูปก็ไม่มีหูได้ฟังเสียงเห็นฟังด้วยสติสัมปชัญญะมีค่าเท่ากับว่าหูไม่มีเสียงไม่มีเหล่านี้เรียกว่าว่างเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างคือเห็นด้วยสติสัมปชัญญะแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเท่ากับว่าเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างทั้งที่ตาเห็นอยู่หูได้เห็นอยู่นะแต่เมื่อไม่มีความหมายของความยึดมั่นถือมั่นก็เท่ากับว่าเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างท่านจงมีสติเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อเถิดเห็นโลกคือเห็นอะไรก็คือเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยเรียกว่าเห็นโลกโลกทั้งโลกก็อยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นน่ะไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากนี้มันเมื่อเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมด้วยความเป็นของว่างคือด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วตัวเราของเราก็ไม่มีถอนความรู้สึกว่าเราออกไปเสียมัจจุราชก็มองไม่เห็นเราคืออยู่เหนือความตายได้เนี่ยคือการปฏิบัติด้วยสติมีสติมองเห็นโลกด้วยความเป็นของว่างนี่ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองแล้วก็มาสรุปลงที่เวทนาคือเห็นเวทนาในเวทนาตามที่เป็นจริงดังที่ได้กล่าวในตอนต้นแล้ว ทางให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ด้วยการเจริญมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8นี่แหละจะเป็นการไม่เพลินในเวทนาทั้งหลายท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าที่ในขณะที่ผัสสะแล้วเกิดเวทนานั้นเนี่ยถ้าหากว่าเกิดทุกขเวทนาแล้วเราไปอึดอัดขัดใจเข้าก็เรียกว่าได้เกิดเป็นตัณหาอุปาทานภพชาติที่ทุ